อ่ะได้เวลา move on กันแล้วนะคะหลังจากเกมที่ตัดสินกันแบบอัปยศมากๆสำหรับเกมพรีเมียร์ลีกที่ลิเวอร์พูลเจอกับสเปอร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เป็นความผิดพลาดมหันต์เลยนะเสียแต้มกันไปแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะผลสรุปก็คือว่าดารินอิงแลนด์ผู้ตัดสิน VAR ก็ได้รับบทลงโทษก็คือว่าไม่ให้เป่าในเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมไปถึงสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นะคะสำหรับโทษของเขาแล้วก็จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินเกมที่ลิเวอร์พูลลงแข่งนั่นเองนะคะตลอดฤดูกาลนี้เลยแต่ว่าไม่ได้มีการปลดแต่อย่างใดเนาะโทษแบบน่าทำผิดพลาดอีกอะน่าทำพลาดซ้ำมาหนอโทษก็ไม่ได้แบบจะรุนแรงอะไรมากมายแล้วก็เหมือนจะมีการหักเงินนะคะจากเงินเดือนแสนกว่าปอนอะไรอย่างเงี้ยก็คือหักพันกว่าปอนเนาะโทษก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะเรามา move on กันดีกว่านะคะจากพรีเมียร์ลีกก็ move มายูโรปาลีกของพวกเรากันดีกว่าคืนนี้เตะกันตี2นะคะลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลด์เจอกับทีมในลีกเบลเยียมนะคะซึ่งชื่อก็อ่านโคตรยากเลยอะยูนิยงแซงกลัวอะไรประมาณนี้นะคะเตะกันตี2ตามเวลาบ้านเราเนาะสำหรับเกมนี้ค่ะยูฟ่ายูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนะคะนี่เป็นกลุ่ม E ค่ะซึ่งเป็นนัดที่2นะลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านเจอกับยูนิยงเซงกิลัวนะคะรอบแบ่งกลุ่มก็แข่งกันไปแล้ว1นัดนะคะเป็นลิเวอร์พูลค่ะที่บุกไปเอาชนะลินส์ได้ที่3ประตูต่อ1นะคะแล้วก็อีก2ทีมก็คือตูรูสกับยูนิยงเซงกิลัวเนี่ยก็คือเสมอกันไปนะคะตอนนี้ลิเวอร์พูลนำอันดับ1ของตารางอยู่นะคะสำหรับเกมค่ำคืนนี้ไฮไลท์ก็น่าจะอยู่ที่คู่พี่น้องแม็กอลิสเตอร์นะคะที่จะได้มาเจอกันแต่ว่าต้องมารอลุ้นนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยจะได้ลงเป็นตัวจริงหรือเปล่าแต่ว่าได้เจอกันในสนามอย่างแน่นอนนะคะซึ่งว่าเกมนี้ก็น่าจะเป็นอีกความทรงจำดีๆของพี่น้องคู่นี้เขาเลยล่ะค่ะมาดูฟอร์มทางฝั่งเจ้าบ้านนะคะก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลตอนนี้อยู่อันดับ4ของตารางพรีเมียร์ลีกนะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็เป็นเกมแรกที่แพ้ในฤดูกาลนี้นะคะก็บุกไปพ่ายให้กับสเปอร์ค่ะ2ประตูต่อ1นะคะหลังจากที่เหลือตัวผู้เล่นเพียง9คนเท่านั้นน่ะเนาะแต่ว่าลิเวอร์พูลก็คือสู้ไม่ถอยสู้จนวินาทีสุดท้ายและเชื่อว่าหลังจากนี้ก็คือยังจะต้องสู้กันต่อนะคะสู้กันแบบสู้กับอีกหลายๆสิ่งที่จะถาโถมเข้ามาหลังจากนี้ด้วยนะคะความพร้อมของตัวผู้เล่นลิเวอร์พูลค่ะก็จะขาดโคดี้กักโปนะคะที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็เตียโก้คานาล่านะส่วนผู้เล่นที่โดนแบนนะคะอย่างเคอร์ติสโจนกับโชต้าในพรีเมียร์ลีกนะคะก็ไม่มีผลเนาะสองคนนี้ลงเล่นในยูโรปาได้เลยนะคะนอกเหนือจากนี้ก็ไม่มีใครที่น่าเป็นห่วงอะไรนะตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นควินเคลเลอร์เฮอร์เฟลเสาค่ะแบ็กซ้ายเป็นซิมิการ์ดแบ็กขวาคาดว่าน่าจะเป็นเทนอาโนนะคะลงมาคอสนิมกันอีกรอบส่วนเซนเตอร์แบ็กนะคะก็จะเป็นควันซ่าจับคู่กับโกนาเต้ค่ะสามแดนกลางเป็นไบเซติชกาวินแบ็กโจนแล้วก็สามประสานด้านหน้าเป็นโชต้านูยิสแล้วก็เบนโดค่ะทางด้านของยูนิยงเซงกาลัวนะคะทีมจากลีกเบลเยียมตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงอยู่ด้วยนะคะผลงานค่อนข้างดีเลยเก็บชัยชนะมา3นัดติดต่อกันแล้วส่วนผลงานในยูโรปานะคะนัดแรกก็เปิดบ้านเสมอตูลูสไป1ประตูต่อ1ตอนนี้อยู่อันดับ3ของกลุ่มค่ะมีโอกาสลุ้นเข้ารอบต่อไปเนาะแล้วก็ตอนนี้ขุมกำลังเรียกได้ว่าเพียบพร้อมสมบูรณ์มากๆเนาะแล้วก็โดยเฉพาะเควินแมคอลิสเตอร์ค่ะกองหลังคนสำคัญนี้ก็รอลุ้นนะว่าจะได้ลงเจอกับน้องชายในสนามแอนฟิลด์วันนี้หรือเปล่านะคะทั้งสองทีมเนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนนะคะเอาเป็นว่าเกมนี้ลิเวอร์พูลก็ชื่อชั้นยังดูเหนือกว่าในเรื่องของคุณภาพนะถึงแม้ว่าวันนี้ก็จะมีการจัดทัพแบบโรเตชันนักเตะนะแต่ว่าด้วยคุณภาพด้วยการเล่นในบ้านด้วยนะคะวันนี้เล่นในแอนฟิลด์เนาะก็คิดว่าน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะมุ่งมั่นมากๆสำหรับเกมนี้นะคะเพื่อเรียกความมั่นใจของนักเตะหลังจากที่แค้นมากๆมาระบายความแค้นกันในนัดนี้ค่ะทุกคน
และสกอร์ของคู่นี้ก็คาดว่าลิเวอร์พูลจะเอาชนะยูเนียนเซนกรัวได้ที่สกอร์2-0เก็บคลีนชีทได้หรือเปล่าเนี่ยภาวนาเอาใจช่วยแล้วกันเนาะ